สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตัวคือแฟบินนะครับก็วันนี้เรากลับมากันอีกครั้งกับเกม Ranger นะฮะหลังจากที่ผมพยายามนั่งคิดอยู่หลายวันนะครับว่าผมจะทำอะไรกับ Ranger ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าแม่งหมดไอเดียแล้วนะครับตัวเก่าๆก็ทำไปหมดแล้วตัวพวกแบบยุคถัดจากตัวเก่าๆนั้นก็ทำเกือบหมดแล้วนะเท่าที่ทำได้แล้วนะครับมันจะเหลืออยู่กี่ตัวนะท้ายที่สุดแล้วผมก็ต้องมาเช็คในคลังนะว่าเอ๊ะมันยังเหลืออะไรอีกในนี้ที่ยังพอให้เรามาดีลได้ถึงแม้มันจะเก่าค่ำคืนก็ตามนะฮะพอดีก็ไปเห็นโอเคมันยังมีจอมโจรคิดอยู่นะที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ของสโนมิกุแต่เกรงว่าสโนมิกุเหมือนมีคนทำไปแล้วนะฮะผมก็เลยไม่อยากจะไปนั่นนะเดี๋ยวเขาหาว่าก๊อปนะก็เลยอ่ะตัดสินใจวันนี้เรารีวิวจอมโจรคิดแล้วกันนะครับผมอ่ะก็จอมโจรคิดนะครับเป็นเวนเจอร์โคลาโบขั้นเก่าคำคือตั้งแต่ยุคโคนันแล้วผมก็คือเกือบ5ปีอ่ะ5ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นเรนเจอร์สายไวพริบนะฮะแรกก็จะเยอะมากๆนะ 1,800 นะต้องบอกว่าเวนเจอร์สมัยก่อนมันแรกมันเยอะนะแวร์เยอะมากมันไม่ค่อยมีเกียร์รถแร่เลยมั้งสมัยก่อนเกียร์รถแร่ดียังไม่มีใช่ตอนนั้นยังไม่มีผมไม่รู้ว่าไอเสื้อฮาโลวีนมันทันหรือเปล่านะผมจำไม่ได้แล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวทบทวนสกิลนะครับผมของจอมตัวคิดนะฮะก็เป็นสกิลแรกเป็นหมวกใหม่มายากลนะครับตัวเพียวจำนวนมากจะบินออกมาจากหมวกพิเศษนะฮะพลังโจมตี 2,000 น็อกแบ็กนะครับไม่มีรถอวตารนะงานหนักเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องอ้อมพิเศษนะจริงๆแต่ก่อนนะสกิลนี้น่ากลัวมากมันไม่ใช่สกิลนี้ที่น่ากลัวนะไอ้สกิล1เนี่ยออกไวๆนี่คือแบบถ้าเป็นสมัยก่อนนะพี่จะนะโอ้โหน็อกแบ็คกระจายเลยน่ากลัวมากเป็นตัวที่น่ากลัวจริงนะคือสมัยก่อนเนี่ยแค่ดาเมจประมาณ 300,000 นี่ก็แย่นะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวนี้ตัวเวทอย่างต่ำต้องดาเมจเกินล้านละนะล้าน2ล้านอะเนี่ยของเมตานะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมจะถอดแทงไข่ดิวันก่อนผมใช้อันนี้ไปเนาะใช้บาร์ไปแล้วโอ้ชิตเชื่อเลยผมถอดคิงออกได้ไหมรอบเนี้ยผมถอดถ้าผมถอดคิงออกผมรอดปะลองดูผมจะเก็บบาว13ไว้นะครับเผื่อเป็นสำรองนะครับอ่ะก็ผมคงไม่ต้องไปนั่งเล่นสเตทหลักรีวิวเสียเวลานะฮะผมเล่น PVP ไปเลยนะครับผมมาโอเคดีแหละประมาณนี้คนนี้น่าจะได้แสงเขายังไม่แม็กเอาล่ะที่คุณเห็นนะฮะรูบี้ผม200นะครับเพิ่งผมก็จะไม่เปิดอะไรนะครับผมแร่ขนาดนี้โอ้โหหนักเลยคือต้องบอกว่าใครที่มาดูคลิปนี้มันต้องบอกว่าขอบคุณมากจริงๆนะที่อย่างน้อยพวกคุณก็ยังมีความสนใจในเวนเจอร์เก่าๆนะฮะสนใจในความคลาสสิกของเกมนะครับผมมันจะลองเทสเลยว่าถ้าในอนาคตอ่ะผมถอดคิงออกอ่ะมันจะไปได้ไหมอันนี้ผมก็ลองเทสแล้วว่าโอเคถอดคาริสออกยังเวิร์กนะก็ยังเวิร์กทีมยังไปได้นะครับอย่างว่ามันคิงกับคาริมเหมือนตัวซับมากกว่านะถอดไปมันไม่นั่นอ่ะมันไม่มีปัญหานะครับเพราะเรามีตัวหลักยืนได้อยู่แล้วโอเคตอนนี้ผมไม่เห็นคิดแล้วนะคิดอยู่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นนะน่าจะอยู่ในดงเนี่ยครับประเด็นที่ว่าการที่มันไม่มีท่าอ่ะทำให้งานเรายากขึ้นอ่ะเพราะเขาไม่ตีใครแบบมันแทบไม่ได้เปรียบอ่ะมันไม่ชนะท่าด้วยซ้ำนะครับโอเค
อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะฮะเดี๋ยววันที่เขาแจกอ่ะ20ตัวนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะทำคลิปไปอีกนะเพราะว่าถ้าไอ้ตู้เอลซ่ากับหนังสือไม่หมดก่อนนะนะครับผมอาจจะได้เปิดเพราะว่าสเตวิ่งผมบอกเลยเปิดไปโอ้โหไม่ได้อะไรเลยแบบทุกไอดีเกลือหมดนะไม่มีดวงเลยครับตอนนี้ผมต้องไปหวังลงแรงกับไอ้เดือนคริสต์มาสแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งอะที่ผมตัดสินใจว่าช่วงนี้ยังไม่ไลฟ์นะครับกับไลเรนเจอร์เพราะว่ามันไม่มีอะไรทำจริงๆอะคือแบบไม่รู้ว่านั่งไลฟ์มาแล้วก็แบบคือแค่แบบถ้าเป็นแต่ก่อนนะแต่ก่อนช่วง2เดือนที่ผมไลฟ์ช่วงกลางเดือนก็ไม่ได้ทำอะนอกจากแค่ปั่นเวลไปปั่นเวลมาแล้วก็นั่งดูทีมให้ชาวบ้านเขานะครับไม่ได้มีอะไรทำหรอกไอช่วงมาดูทีมให้คนอื่นเหนื่อยสุดละมันเหนื่อยไงเพราะว่าบางคนไม่ได้เหมือนแค่มาปรึกษานะมันต้องแยกก่อนนะครับบางคนมาเพื่อมาปรึกษาว่าพิมผมขาดอะไรผมขาดอะไรนะแต่บางคนมามันอวดมากกว่านะไอ้อวดได้ไม่เป็นไรอวดไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมไม่ได้อะไรอย่างน้อยถ้าเขาเป็นทีมที่ดีผมก็จะบอกทุกคนในแชทว่าอันนี้คือทีมที่ดีนะทีมนี้มันต้องจัดทีมอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับผมรู้สึกเซลลี่มารู้ผมจะตีโตบีไม่โดนนะชิบหายแล้วโอเคผ่าไปก่อนโอเคอ่ะอมตะละโอเคเรียบร้อยตอนนี้บอกยังไม่ไปสู้หมากรุกได้แล้วหมากรุกดีมากไอ้สกิลผักเนี่ยช่วยชีวิตผมหลายรอบละเอาละมาก็อีก2รอบนะได้ครบพอดีที่ประมาณ10นาทีไม่ยาวไปใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะได้ไลฟ์อีกทีตอนไหนเนี่ยอาจจะเป็นปลายเดือนน่ะหรือเปล่าอาจจะเป็นปลายเดือนหรือวันที่ตัวใหม่มาเดือนพฤศจิไม่ได้หวังอยู่เนาะว่าตัวมันจะดีเลอร์ประเสริฐสีอะไรแต่ไม่แน่อาจจะเดือนคล้ายๆจอเคก็ได้จอเคกับพันน่ะที่อยู่ดีจอเคกลายเป็นเมตาเฉยเดือนตัวฟรีอ่ะนะต้องผัดไงไออันเนี้ยต้องผัดไม่กล้าเจอกับบอล13นี่หนักบอล13เจาะลึกนะไม่กล้าเล่นอะไรพิเรนเลยโอเคทีนี้ก็ขอให้สกิลของโซเอเวิร์กนะแล้วก็นัสสื่อวา13สวีช่วยกันยื้อเผื่อน่าจะโอเคนะนัสสื่อมีเจาะพลังด้วยฮะอาหมาแทบจะยิงไม่อยู่เลยโดนตันโดนเจาะมันเลยแต่ข้างหลังเขาก็ยังเยอะอยู่นะต้องพึ่งละโหจะสู้ที่มาไหวไหมตายโหดูมันเพิ่มแร่สิโอ้โหดูที่มาเพิ่มแร่เถอะโอ้โหเพิ่มขนาดนี้คงไม่ได้เกิดแล้วมั้งโอ้
ชนะได้นี่แบบปฏิหาริย์เลยมันต้องจัดการต้องจัดการหิมะให้ได้จะเจาะกำแพงจะเจาะกำแพงหมาได้ยังไง How to do this โอเคเรียบร้อยโอ้ยตึงนิดนึงนะทุกครั้งที่จบด่านนะก็จะมีจอมสงคิดอยู่ในฝูงด้วยนะตัวหนึ่งอย่างต่ำนะฮะเพราะเรียกมาน่าตายเลยเลือกแค่17-18 ล้านนะทางโจมตีก็ไม่ได้ดีด้าเลยไม่กล้าสู้ตัวบินแม็กโอ้โหแม็ก2นี่กะเอาให้ตายเลยพึ่งกะฆ่าให้ตายเลยโอ้คนนี้เล่นแสงมืดเยอะเนี่ยว้าวแสงมืด5ตัวโอ้โหครึ่งหนึ่งผมใช้แสงมืดเท่าไหร่อมาจิกิโอ้เจ็ด3หนึ่งจริงๆมีแสงมืดเยอะมันก็ดีอยู่แต่ว่าเหมือนแบบไม่ชนะท่าปกติอ่ะมันก็จะสู้ยากเดี๋ยวเราปล่อยตัวจำเป็นก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยตัวไม่จำเป็นอย่างเจ้าจวนคิดนะโอเคอ่ะดันได้ดันไปอ่ะทีมเราไหวแล้วนะถ้าสามคนแบ่งน่าจะอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนบอล13เป็นจอโอเคจะสนุกแค่ไหนผักกระจายเลยจอโอเคก็ผักหนังสือก็ผักแต่ตอนนี้เราเป็นมวยได้เปรียบนะเรากำลังกดอยู่โอเคเรามาถึงหน้าฐานแล้วจอกไปเลยโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเอาจอมโจรคิดกลับมาใช้นะครับในรอบกี่ปีก็ไม่รู้นะผมบอกเลยผมแทบไม่ได้ใช้จอมโจรคิดเลยนะตั้งแต่มีเวฟใหม่ที่ดีกว่าคิดนะผมก็มันคือมันตอนหมดยุคอ่ะก็ถอดไปแล้วนะเมื่อ4ปีที่ไม่เอากลับขึ้นมาทีมหลักนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับนะครั้งแรกเลยครับก็วันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณนะที่อย่างน้อยคุณก็ยังสนใจในความคลาสสิกของเกมนะครับก็คิดยังไงกับจนคิดนะครับก็บอกมากันได้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับเป็นใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับก้าวสู่สมศักดิ์ด้วยกันนะครับผมสวัสดีขอตัวลากลับไปนะครับบ๊ายบายครับ